สวัสดีสมาชิก Facebook Fanpage กูบอนไซนะครับแล้วก็สมาชิก YouTube Channel กูบอนไซทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกูบอนไซเวิร์กช็อปนะครับเราจะมาทำต้นมะขามกันครับครับผมก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับประวัติของเจ้าต้นมะขามต้นนี้กันก่อนนะครับต้นมะขามต้นนี้เนี่ยนะครับ อยู่กับผมมา5ปีแล้วนะครับ5ปีจะเข้าปีที่6แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มเล่นบอนไซใหม่ๆเลยนะครับก็ต้นมะขามต้นนี้นะครับขุดมาเองนะครับขุดมาจากข้างถนนนะครับเพราะว่าเหมือนกับถนนตรงนั้นนะครับเขากำลังจะทำเป็นถนนคอนกรีตนะครับเมื่อก่อนเป็นถนนลูกรังแล้วก็มีต้นมะขามขึ้นอยู่เต็มไปหมดนะครับผมก็ไปขอเขานะครับว่าโอเคขอต้นมะขามต้นนี้ได้ไหมนะครับจะเอาไปปลูกเพราะว่าไหนๆก็จะทิ้งอยู่แล้วนะครับก็เลยไปขุดมานะครับจริงๆก็ขุดมาหลายต้นนะครับแต่ว่ารอดต้นเดียวครับเพราะว่าไม่ขุดมาไม่ได้ดินเลยนะครับได้มาแต่ต้นกับรากนิดหน่อยนะครับก็มีต้นเดียวที่รอดก็เลยโอเคงั้นก็ดูแลกันต่อไปนะครับครับผมสำหรับต้นมะขามต้นนี้นะครับผมก็ผ่านการทำกิ่งทำยอดมาแล้วหลายรอบเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับตรงช่วงเนี้ยจะสูงขึ้นมานะครับแล้วผมตัดทดไว้ค่อนข้างสูงประมาณปีแรกที่เลี้ยงนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันสูงเกินไปก็เลยตัดลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้เพิ่งจะเริ่มมาเมื่อ 2-3 ปีเท่านั้นเองนะครับมียอดตายไปครั้งหนึ่งด้วยนะครับจากตรงนี้ที่ตายไปแล้วก็จริงๆตรงนี้จะเป็นกิ่งทางขวาอันนี้เป็นกิ่งซ้ายอยู่แล้วอันนี้เป็นกิ่งทางขวาแต่ทีนี้พอยอดตรงนี้ตายนะครับผมก็เลยดึงกิ่งขวาเนี่ยครับขึ้นเป็นยอดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะช้าหน่อยนะครับสำหรับต้นมะขามต้นนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้รีบร้อนอะไรก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับทำการเปลี่ยนดินไปประมาณ 2-3 ครั้งได้นะครับก็เจริญเติบโตค่อนข้างดีแต่ว่ามีช่วงนึงที่อยู่ในร่มมากไปแล้วก็ทิ้งกิ่งไปกิ่งนี้ทิ้งไปนะครับก็เดี๋ยวสร้างใหม่นะครับเดี๋ยวสร้างใหม่วันนี้นะครับก็จะทำการตัดกระชับนะครับเหมือนกิ่งบางกิ่งเนี่ยขนาดน่าจะพอแล้วสำหรับผมนะครับก็จะตัดกระชับแล้วก็จะเข้าลวดนิดหน่อยนะครับส่วนดินเนี่ยจะยังไม่เปลี่ยนดินนะครับเพราะว่าดินรู้สึกจะยังโอเคอยู่นะครับครับผมลักษณะของต้นมะขามต้นนี้นะครับจะเป็นไม้ทรงรากโยงนะครับทรงรากโยงหมายถึงทรงที่จะโชว์รากขึ้นมานะครับถ้าตามธรรมชาติก็จะเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกน้ำกัดเซาะนะครับจะเห็นสันรากที่โผล่ขึ้นมาจากดินนะครับแล้วเรียกว่าไม้รากโยงนะครับต้นนี้ก็เมื่อก่อนก็ฝังดินอยู่ผมก็ค่อยๆล้างดินออกเรื่อยๆนะครับไม่ได้ล้างทีเดียวนะครับต้องค่อยๆล้างออกเพราะว่ามะขามนี่หลายท่านอาจจะทราบดีว่าเป็นอะไรที่ยากมากถ้าเกิดขุดมาแล้วไม่ได้ตุ้มดินเนี่ยก็คือโอกาสรอดนี่น้อยมากนะครับต้นนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับที่ผมได้มาแล้วรอดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลิดใบก่อนแล้วก็ตัดกระชับกิ่งแล้วก็เข้าลวดนะครับมาดูกันเลยครับครับผมก่อนการลิดใบนะครับผมจะใช้ผ้านะครับคลุมหน้ากระถางเอาไว้ก่อนแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อว่านะครับเวลาเราลิดใบเนี่ยใบมันจะได้ไม่ร่วงลงมาโดนบริเวณที่เป็นดินนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาหยิบใบออกจากหน้ากระถางนะครับเพราะฉะนั้นจะคลุมผ้าไว้ก่อนทั้งหมดนะครับอันนี้อาจจะใช้ 2-3 ผืนเดียวจะไม่พอโอเคครับ
เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการใช้กรรไกรนะครับค่อยๆตัดตรงบริเวณก้านใบนะครับตรงช่วงเนี่ยครับก้านใบทีละก้านละก้านออกไปนะครับโดยที่ผมมีกรรไกรเอาตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะคมสุดละนะครับก็จะค่อยๆตัดออกแบบนี้นะครับต้นมะขามนี่ผมจะไม่ใช้มือดึงนะครับแล้วต้นนี้ใบก็ไม่ได้เยอะอะไรครับสามารถใช้กรรไกรตัดได้แต่ไม่ได้เสียเวลาอะไรนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับผมระหว่างที่ริดใบไปนะครับก็จะเห็นว่าใบของต้นมะขามต้นนี้เริ่มแก่มากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรถึงแก่เวลาที่จะต้องทำการริดใบใหม่ให้มันแตกใหม่แล้วนะครับระหว่างริดใบเนี่ยผมจะอธิบายลักษณะของกิ่งของต้นมะขามต้นนี้นะครับต้นมะขามเนี่ยนะครับมีลักษณะกิ่งที่ค่อนข้างเหนียวนะครับสามารถที่จะบิดดัดได้ง่ายนะครับบิดม้วนบิดอะไรก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีนะครับผมอยากให้ลองหามาเลี้ยงดูนะครับแล้วก็ต้นมะขามเนี่ยนะครับเป็นไม้ที่มีผิวของลำต้นเนี่ยครับตรงเปลือกเนี่ยนะครับค่อนข้างสวยนะครับเปลือกของเขาเนี่ยจะเป็นเกล็ดๆซึ่งดูแล้วบ่งบอกถึงไม้ที่มีอายุเก่าแก่นะครับสำหรับต้นมะขามเนี่ยผมก็ชอบนะครับชอบเปลือกนะครับชอบผิวของเขาดูแล้วมันเหมือนไม้ที่มีอายุนะครับครับผมช่วงที่ท่านเห็นที่เป็นขาวๆตรงนี้นะครับตอนที่ผมได้มาจากธรรมชาตินะครับมันเหมือนมีต้นกระถินต้นหนึ่งเนี่ยเบียดมันอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเปลือกตรงนี้ก็เลยไม่มีเป็นเกล็ดๆนะครับแต่คิดว่าเลี้ยงไปสักพักหนึ่งนะครับน่าจะมีเกล็ดขึ้นมานะครับตอนนี้ก็กำลังมีรอยแตกขึ้นมานิดนึงแล้วนะฮะเนี่ยมีรอยแตกมานิดนึงแล้วอีกไม่นานนะครับก็น่าจะมีเกล็ดขึ้นมาให้เห็นนะครับเห็นความเก่าแก่โอเคเดี๋ยวมาริดใบต่อครับเรียบร้อยแล้วนะครับริดใบออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีบางท่านสงสัยว่านะครับมะขามต้นนี้เป็นมะขามเปรี้ยวหรือมะขามหวานสำหรับผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คิดว่ามะขามที่เกิดอยู่ตามข้างทางเนี่ยน่าจะเป็นมะขามเปรี้ยวนะไม่แน่ใจแต่แล้วอาจจะสงสัยกันว่ามันแล้วมันต่างกันยังไงทำบอนไซได้ยังไงนี่ผมบอกตรงๆนะครับว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าท่านใดพอจะทราบข้อมูลตรงนี้ยังไงก็รบกวนช่วยเสริมผมหน่อยละกันนะครับอาจจะเสริมในคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็มันเอามาทำบอนไซแล้วเนี่ยมันต่างกันยังไงอาจจะทนกว่ากันหรือเปล่าหรือยังไงนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ได้ขึ้นชื่อว่ามะขามนี่ผมก็ชอบแล้วนะครับก็อะไรก็ได้จะเปรี้ยวจะหวานก็ได้นะครับตอนนี้มาดูกันนะครับผมทำการริดใบออกหมดแล้วนะครับดูโครงสร้างที่ผมวางเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับไม้ต้นนี้เป็นไม้รากโยงนะครับที่รากขึ้นมาเนี่ยก็มีลีลาค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับนี่เวลาทำกิ่งเนี่ยผมก็จะบิดตามความโค้งของลักษณะลำต้นหลักนะครับอย่างต้นหลักต้นนี้โค้งมาทางนี้แล้วถ้าผมโค้งออกไปทางนี้อีกมันอาจจะเป็นเส้นตรงเกินไปนะครับผมก็เลยวกกลับคืนมาทางนี้เพื่อที่จะให้มันดูมีความหยักความโค้งเพิ่มขึ้นนะครับก็คือให้มันวกกลับมาทางนี้แล้วก็ขึ้นไปอีกนะครับทีนี้ตรงยอดเนี่ยผมเหมือนจะตั้งไว้2กิ่งนะครับ2กิ่งตรงนี้ฮะทีนี้จากที่ดูเมื่อกี้นะครับถ้าผมดึงกิ่งนี้ขึ้นไปเป็นยอดเนี่ยอาจจะต้องดึงมาทางนี้ยาวๆมาทางนี้นะครับ
มันก็อาจจะระหว่างช่วงข้อตรงนี้จะยาวเกินไปในความรู้สึกผมเองครับตอนนี้ผมเริ่มลังเลว่าอาจจะเปลี่ยนใจมาดึงทางนี้ขึ้นมาเป็นยอดนะครับถ้าดูโดยรวมนะครับจะเห็นว่ายอดทางนี้ครับถ้าผมดึงตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะดัดลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งขึ้นเล่นพุ่มทางโซนนี้เป็นพุ่มปิดนะครับเหมือนกับว่าดูทางนี้เป็นหน้าไม้แล้วก็ให้ไม้มันโค้งขึ้นมาตามสัดส่วนแล้วก็ปิดพุ่มตรงนี้พุ่มตรงบริเวณนี้ส่วนทางนี้ก็ทำกิ่งแบบไล่ระดับลงมาแบบนี้อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับก็คือคิดไว้คร่าวๆแบบนี้ส่วนกิ่งต่างๆก็กิ่งเมนถ้าเป็นไม้สไตล์ผมจะวางกิ่งไม่เยอะนะครับแต่ว่าจะเน้นที่จังหวะช่องว่างมากกว่าครับจะเห็นว่ากิ่งที่ผมวางเนี่ยช่องไฟจะค่อนข้างระดับเท่าๆกันนะครับดูจากช่องนี้นะฮะแล้วก็มาช่องข้างหลังนี้แล้วก็มาช่องนี้ครับผมจะวางช่องไฟครับจะเน้นที่ช่องไฟระยะห่างของแต่ละกิ่งนะครับคือไม่อยากให้มันเบียดกันมากนะครับโอเคก็คิดไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเข้าลวดแล้วก็ลองดัดดูก่อนนะครับถ้ามันโอเคก็ใช้ตามนี้เลยแต่ถ้าไม่โอเคก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เป็นยอดก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกิ่งทางนี้ไปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคครับผมเริ่มต้นในการดัดกิ่งแรกนะครับกิ่งนี้ครับด้วยการดัดแล้วก็กดน้ำหนักลงให้กิ่งมันทิ่มลงมาด้านล่างนะครับโน้มลงมาแบบนี้นะครับเพราะว่านะครับตามธรรมชาติแล้วเนี่ยผมจะค่อนข้างชอบอ้างอิงต้นไม้จริงตามธรรมชาตินะครับลักษณะกิ่งของไม้อย่างต้นมะขามเนี่ยครับเขาจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่มีกิ่งใหญ่ๆออกมานะครับผมถือว่ากิ่งนี้เป็นกิ่งแรกนะครับกิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวกิ่งจริงๆเนี่ยมันจะต้องโน้มลงมานะครับเพราะว่ามันถูกน้ำหนักของใบหรือน้ำหนักของกิ่งก้านต่างๆเนี่ยกดให้มันโน้มลงมานะครับผมยกตัวอย่างไม้ที่ทำเรียนแบบธรรมชาติได้ดีนะครับก็คือต้นมะขามของพี่เชนและคุณนะครับต้นมะขามของพี่เชนเนี่ยเคยได้รางวัลนะครับที่การประกวดบอนไซของชมรมบอนไซไทยนะครับปีไหนผมจำไม่ได้แต่ว่าพี่เชนทำกิ่งได้สวยมากนะครับทำได้เสมือนจริงตามธรรมชาติมากนะครับก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละนะครับที่เป็นจุดที่ทำให้คณะกรรมการเนี่ยได้ให้กิ่งได้ให้ต้นมะขามต้นนั้นเป็นไม้ยอดเยี่ยมครับก็เป็นไม้ที่ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการสร้างไม้ตามธรรมชาตินะครับต้องขอบคุณพี่เชนนครปฐมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งแรกที่ผมลองดัดนะครับก็เดี๋ยวจะไล่เข้าลวดทั้งหมดแล้วก็ลองดัดดูก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้าลวดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการบิดเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็สำหรับยอดเนี่ยนะครับผมก็บิดเป็นแนวทางเอาไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะให้กิ่งไหนเป็นกิ่งยอดนะครับสำหรับ2กิ่งนี้กิ่งนี้ก็สามารถดึงขึ้นเป็นยอดได้นะครับกิ่งนี้ก็ถ้าทดตรงนี้ก็สามารถทำเป็นกิ่งด้านหน้ามาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตั้งทรงไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะมีภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับ2กิ่งนี้จะยังไม่ทดนะครับเพราะรู้สึกว่ามันยังขนาดมันยังไม่ได้นะครับก็ต้องปล่อยให้มันแตกตาแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาก่อนนะครับทำให้กิ่งโตก่อนมีกิ่งหนึ่งที่ได้ขนาดแล้วนะครับที่อาจจะต้องตัดออกก็คือกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้จะต้องทดนะครับถ้าปล่อยไว้ตรงกิ่งนี้ที่เป็นปลายกิ่งนะครับตรงนี้จะไม่โตนะครับจะมาโตตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทดกิ่งนี้ออกนอกนั้นก็จะปล่อยไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกขนาดลำต้นกับขนาดกิ่งยัง
ยังไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่ต้องเลี้ยงกิ่งให้โตกว่านี้ก่อนนิดนึงนะโอเคครับผมเดี๋ยวมาทดกิ่งด้านหลังเมื่อกี้ก่อนครับผมสำหรับการทดกิ่งมะขามนะครับหรือไม้หลายๆชนิดก็แล้วแต่นะครับผมจะไม่ค่อยนับข้อตาเท่าไหร่ว่าจะทดบางท่านเนี่ยจะนับนะครับว่าโอเคไม้ชั้นเนี่ยชั้นจะทดข้อที่1เท่านั้นหรือข้อที่2เท่านั้นแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยผมจะไม่นับข้อตาคือจะทดจะดูตามความเหมาะสมของระยะห่างนะครับอย่างกิ่งนี้เนี่ยนะครับผมดูแล้วระยะห่างที่มันโค้งพอดีเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณแถวๆนี้ครับจะมีตาหนึ่งอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับผมจะทดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาตาตรงนี้เอาไว้นะครับณที่มันอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับหรือถ้าโชคดีก็จะตาตรงนี้ก็จะแตกอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าระยะนี้กำลังดีสำหรับผมเองนะครับก็จะทดตรงนี้นะครับประมาณนี้มาดูด้านหลังเนี่ยฮะมีตาหนึ่งตรงนี้โอเคครับสำหรับไม้ต้นนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเลี้ยงกิ่งไว้ก่อนแล้วก็รอบหน้านะครับถ้าตัดแต่งรอบหน้าผมจะทำการเปลี่ยนกระถางด้วยนะครับเพราะว่าคิดว่าดินน่าจะเริ่มหมดสภาพแล้วในรอบหน้าน่าจะอีกประมาณ6เดือนนะครับ6เดือนหรือปีหนึ่งไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูความอุดมสมบูรณ์ของเขานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับต้นมะขามรากโยมต้นนี้นะครับจากครูบอนไซเวิร์กช็อปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าผมลงคลิปใหม่ๆท่านจะได้เห็นเป็นคนแรกๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปกับมะขามรากโยงต้นนี้นะครับขอบคุณมากครับ